ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามากินขนุนกับฝรั่งกันนะคะขนุนนี่ค่ะที่เห็นนะคะเราซื้อมาเป็นแพ็คแบบนี้นะคะนี่นะคะแพ็คละ20บาทนะคะดูเนื้อหนานะเราซื้อมา2แพ็คนะคะแล้วก็มีฝรั่งที่บ้านนะคะวันนี้เราจะปอกให้คนที่บ้านเขาทานนะเรามาแกะขนุนนะคะนี่นะคะแพ็คนี้20บาทนะคะไม่ต้องมานั่งปอกเขาก็จัดเป็นแพ็คให้เรานะคะนี่นะคะนี่นะคะเห็นไหมคะนี่เลยจ้ะเป็นแพ็คนะคะนี่ค่ะก็เนื้อหนาเนาะเนื้อหนาเลยค่ะนี่ค่ะเนี่ย20บาทไม่ต้องปอกเปลือกนะคะเราก็มากินกันแบบนี้ละจ้าค่ะขนุนนะคะแล้วลองชิมดูนะเนื้อหนาแค่เย็นนะคะแพ็คมันได้ตั้งเยอะแยะเลยนี่นะคะนี่นะคะน่ากินไหมคะแพ็คมันก็ได้เยอะมีฝรั่งฝรั่งนี่เราซื้อไว้ก็นานแหละไม่นานค่ะ 2-3 วันเองแต่เขาสุกเร็วชอบกินฝรั่งสุกๆนะคะเพราะว่าไม่แข็งดีนะคะชอบแบบนี้เลยจ้านี่ค่ะแล้วก็ใส่นี่ก่อนนี่ค่ะแล้วก็เอาหัวนี้ออกกันนะคะนี่สุกๆชอบกินทานแบบนี้นะคะชอบทานแบบว่าฝรั่งสุกๆคนถ้าฝรั่งสุกก็จะหวานนี่ค่ะจะหวานจะหวานเลยแหละค่ะนี่นะคะขนุนเนื้อหนาดีนะคะระวังดูนี่ระวังดูนี่นะคะพูดเองนี่ค่ะปลายมือนะคะจัดจานเดียวแล้วก็อิ่มแล้วนะมาทานขนุนกับฝรั่งกันจ้าเราแพ็คเอาไว้ที่บ้านนะคะนี่นะคะเราก็ตัดตรงส่วนนี้ทิ้งไปตรงไหนที่ไม่ดีเราก็ตัดทิ้งไปนะคะสมัยนี้เศรษฐกิจแพงเราก็ต้องก็กินได้ผลไม้ก็ไม่ใช่ว่าถูกนะคะก็แพงเหมือนกันนะคะเพราะในกรุงเทพนี่ของจะแพงตลาดค่ะเป็นบางที่นะคะบางที่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่แถวบ้านก็แพงนี่นะคะจะซ้อนตรงนี้เลยนะคะจะได้จะไปให้เขาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะเนี่ยอาหารง่ายๆมาทานกันได้เลยนะคะเนี่ยชอบอันนี้เนี่ยนิ่มๆค่ะหมูอร่อยอร่อยมากๆค่ะเห็นไหมคะมันนิ่มแล้วมันไม่ต้องใส่เกลือกินหวานด้วยหวานชอบกินแบบชอบกินฝรั่งนิ่มๆค่ะเป็นคนชอบกินผลไม้จริงๆนะคะอร่อยหวานอมกล่อมถ้าต้องมีน้ำจิ้มหรอค่ะได้สบายสบายเลยนะคะนี่คิดกินจริงๆชอบฝรั่งเอ๊ชอบคนนะคะชอบผลไม้ฝรั่งนี่ค่ะอร่อยค่ะอร่อยมากๆค่ะ
ก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยนะคะแคล้วคลาดจากพยันตรายทั้งปวงบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสาธุค่ะบ๊ายบายไปแล้วค่ะไปเจอกันคลิปต่อไปนะคะ